มีโคบนี่น่าเอาไว้อย่างครับสำหรับเอาไว้สวัสดีครับลุงน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือลุงน้อยครับลุงน้อยบ้านมะกอกบ้านอยู่บ้านมะกอกลุงน้อยครับตั้งหลังตีนี่คือบ้านไอหยังครับอันนี้เป็นบ้านเป็นห้องว่าบ้านไทยองบ้านไทยองไทยองปู่วังพิศลาก็ปอปันสองคุณปอหลูกครับพิศลาก่อสร้างเมื่อปี2480นะฮะแล้วทีนี้บันไดหน้าบ้านอยู่นี่นี่ตอนนั้นไอ้ปู่ห้องว่าอันเล่าเขาภาษายองของเล่าเขาลองเข้าเล่าเขาอ๋อเล่าเขานี่ไม่แปลงเลยครับตอนที่แปลงบ้านใหม่ๆ2480และอันนี้ยังโยโลงยังโลงอยู่เนาะแล้วบ้านใดอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าร้านนี้เป็นหลายฮะนะครับทีนี้ปวังก็ปปันเป็นมีนานักครับก็เลยให้เจ้าบ้านทำหน้าแล้วแบ่งกึ่งกันครับแล้วก็เริ่มตัดสินใจสร้างหลองเขาเล่าเขาครับมีเอา2ชั้นเลยทั้งบุญทั้งลุมครับแบ่ง2ชั้นเลย2ชั้นค่ะมันมีต้อมเข้าแต่นี่เป็นห้องต้อมก่อครับเล่าเข้าเล่าเข้าเล่าเข้า2ชั้นบนก็มีห้องอยู่มี2ห้อง2ห้องตั้งละลุงก็เล่าเข้าแล้วเข้าเหมือนกันไม่กี่ห้องบ่ห้องลุงอันเดียวอันเดียวต้องลุงนี่สำหรับญาติพี่น้องเอามาฝากเอามาฝากเขาสามารถจะแปลงเล่าเข้าได้ครับโอ้สมัยนั้นนะสมัยนั้นมาฝากครับจะเป็นตกเป็นญาติกันนะต้องเป็นญาติกันเนาะญาติกันมาฝากไว้ครับอันนี้บ่อน้ำบ่อน้ำแล้วเหี้ยวนี่เหรอครับเหี้ยวนี่มันก็กู้กันกะโอ้เนี่ยห้อยเหี้ยวนี่ก็ตั้งเดิมเนาะครับตั้งเดิมเดี๋ยวเนี่ยก่อนจะเข้าไปพอตัวบ้านในหันเหี้ยวก่อนขอพอเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวนี่อันนี้เหี้ยวแต่แต่เลยตั้งก่อนนี่พี่ละอ่อนนี่ลอยอยู่นี่นี่ครับเสือผามได้ใส่ละลอยอยู่นี่นี่อันนี้น้ำโบน้ำปีใหม่เมื่อก่อนก็เลือกแต่เอี๊ยกครับครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยปูน้ำวังปูปั้นกับปูวังเอาปูวังกับปอปันปูวังกับปอปันอันนี้ปูห้องอย่างต้อมอาบน้ำอ๋อตัดนี่นะอะไรที่เก่าดีปีปูนั่นนะไปพอเขาไปพอได้เลยป้าผมไปพอกำต้อมอาบน้ำสำหรับไม่ยิงกระจายเอาหนีนี่ครับเข้าได้นี่มันปิ้นกับเก่าดีปีมได้ครับเข้าไปเลยพอๆด้วยตั้งเข้าไปต้องอาบน้ำเติมหมูครับผมจะเข้าไปในต้องอาบน้ำแล้วครับเดี๋ยวหาเถอะผมไปยิงต้นนั้นต้นอย่างว่าสมัยนั้นก็เก็บผ้าโอ้ต้องอาบน้ำอย่างอีเลยตักน้ำมาใส่หั่นแล้วก็อาบกันเพิ่นจะต้องตั้งน้ำมาใส่ตั้งนี่เลยเนาะครับอ๋อมันมีตั้งอาบนี่ล็อกอ่างหั่นต้องอาบน้ำอันนี้สมัยก่อนแล้วก็ครับมาสร้างนั้นอ่ะผลสร้างเลยอ่ะตั้งแต่แปลงบ้านเลยเนาะครับเพราะว่าเปิดพิศลาลูกโอ้โหอันนี้คือต้อมอาบน้ำนี่ของมาตรฐานเดิมตั้งแต่แปลงบ้านห้องแปลงบ้านเลยตอนนี้มันลกเลยเป็นห้องว่าดีปีเฮ้ยปีผมได้เรื่องราคากับดีปีอ๋อครับนี่คืออันนี้ดีปีมันเป็นประโยชน์นะนะเก็บทรายก็ครับอันนี้อาชีพของปู่อันปันปู่วังกับปอปันนี่ปั่นกระเบื้องขายเมื่อก่อนนะเนี่ยเนี่ยนะปู่วังปู่วังกับปอปันปู่วังปอปันปอปันปู่นี่เป็นป้อของป้อของปอฮะปอปันนี่แบบนี่เก็บอันเนี้ยอันนี้เป็นปิมพิบอัดมาใช่ไอ้ที่เต๋าอัดเปิดห้องเต๋าอัดตันติปั้นอ่ะครับพิมพ์เนี่ยนะพิมพ์ต่างหากที่ปั้นที่ปั้นเลยกับเรื่องนี่เหรอแต่ว่ามันตรงมันอัดสามไม่ค่อยดีแล้วมันไม่ค่อยดีแล้วเนาะโอ้อันนี้มีกี่อันนี่ครับนี่มีสามมีสามอันหนึ่งสองแบบอันนี้แบบนี้แบบคล้ายๆดินคอคล้ายๆอันนี้แบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้อันนี้สี่เหลี่ยมหลังคานี่ก็ทำจัดติดนี่เลยปั้นปั้นเองเลยปั้นเองขายเองลาตีเป็นไม้ฮะเนาะคืออย่างครับ
ไอ้ทอบอทอตอตอยที่เขาเป็นไอ้ทอบอกับทอเนี่ยน้ำบอเนี่ยอ๋อค่ะเป็นแปลงขายอ๋อแบบพิมพ์เป็นแบบพิมพ์เป็นมีอันนี้เนาะอันนี้ปืนลองเข้าลองเข้าจันลุ่มเหล่าเข้าเหล่าเข้าเหล่าเข้าอันเดียวคุณเจ๊อยู่บนบันครับนี่มันปั่นนี่นี่ปั่นตานีเลยอ่าเนี่ยครับแต่ผมเป็นละอ่อนก็มาจุ้ยพึ่งไส้นี่ครับเป็นนักเรียนแล้วก็เปิดมาปั่นกันอย่างนี้เลยปั่นปั่นตานีเลยอู้เปิดปั่นจูในนี่เนาะละเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบ้าน2480แต่มีเสาปูนไงถ้าบัตรรวยมาสามารถทำได้เลยครับโอ้โหแล้วเท่านั้นนะเอาพี่ละเอายังมาเกิดนี่สวยศูนย์น่ะโอ้สาวปูนแล้วก็มีบัวด้วยเนาะบัวตั้งหมดเสากี่ต้นครับ1 36 4ต้น5สองซีกมาละปานิดสองซีกมาละ36ต้นโอ้แล้วห่างกันประมาณกี่เมตรนี่น่าจะ4เมตรกว่าครับ3 3เมตรเนาะ4เมตรอ้าวเถอะ3เมตร3เมตรความห่างของเสานี่แต่ละต้นห่างกัน3เมตรตีคุณฮ้องว่าตะนี่อ่ะปลายของเสานี่จะมีฐานบัวเป็นเสาปูนซึ่งสมัยก่อนนั่นคนที่ทำเสาปูนได้นี่ต้องโทษๆมาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เนาะปูนสมัยปูนสมัยนั้นก็หายากเนาะครับและนี่คุณฮ้องอย่างอ่ะครับไหนคันไดบันขึ้นได้คันไดขึ้นได้ขึ้นได้คันไดอันนี้ก็สมัยเมื่อก่อนแล้วเนาะเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยนะนี่นะขึ้นคันไดคันไดมีกี่ซี่ครับนี่13 13ซี่โอ้โหแล้วตรงนั้นเป็นห้องอย่างครับลุงน้อยครับมันเป็นห้องเพราะว่าเมื่อก่อนจังจะว่ามีลวดลายของไม้เป็นแกะสลักอ่ะมาทำเองนะทำเองเลยนะทำเองหมดอ่ะแล้วตั้งหน้านี่เหรอเหมือนกันละเหมือนกันเลยทำเองเขาก็มูฮู้ตอนทำเลยเนาะครับอันนี้เป็นก็ให้จะแก๊สชะลุเลยนะครับชะลุชะลุคนสมัยก่อนถ้ามาถึงแต่นี่ก่อนจะขึ้นเฮิร์นขึ้นอันนี้เป็นห้องเฮิร์นเนาะเฮิร์นไงเฮิร์นจะต้องมีน้ำมอสตีนเป็นก็ครับมอสตีนมอสตีนจมูกครับมอสตีนรุ่นนี่นะหายากขนาดนั้นเนอะมาตรฐานเนาะยกถ้าไผยกได้ลุงน้อยบอกว่าเอาไปเลยยกคนเดียวเนาะยกในมือนะมอโซตินี่หนากึกเลยดูโหเปิ้นให้จะรอตั้งนี่นี่หนาขนาดอ่ะหนาเป็น10เซนมั้ยนี่โอ้โหอันนี้ก่อนจะขึ้นเฮิร์นต้องโซตินะครับพอตีนมันก่อนใส่เกลือป่ะครับสกปรกอ่ะโอ้ป่าผมไปอันนี้เป็นโปโหบันไดน้อยขึ้นได้น้อยคันได้น้อยขึ้นได้น้อยแล้วปุ๋ยขึ้นได้ลงอ๋ออันนี้เอาไว้หลังบ้านก่อนตัวนี้หลังบ้านก่อนอันนั้นอดีตแต่ก่อนอ่ะอ๋อคะหลังบ้านอ๋อมึกอดีตมาก่อนหลังอยู่หลังบ้านนี่เป็นห้องหลังบ้านครับอันนี้ห้องหลังบ้านเนาะครับ13 4 13 4เราขึ้นมาบุญจะงงครับมีจานมีจานตุ้ยจานละพิษกระเบือพิษเทคอนกรีตแล้วนี่อ๋อปรับปรุงแล้วมันก็ครับอันนี้อันมาต่อเติมขึ้นมาปุ๊บต่อไฟโอ้โหอันนี้อันขึ้นมาปุ๊บต่อไฟขึ้นครัวขวานี่ต่อไฟอ๋อเพราะว่ามันเป็นตั้งหลังเนาะตั้งหลังมันเป็นตั้งหลังอันนี้คือเตาไฟเนาะเตาไฟอ๋อเตาไฟอันนี้ก็บะเกาเลยครับเกาเลยมันแปลงเองโอ้อันนี้ก็อันนี้อันเดิมนะอันเดิมเลยหักสาไว้โหอันนี้ทันสมัยขนาดนี้ลาดซีเมนต์กันนี่โอ้พุ่นขนาดเสาหิ้งได้ไรนั่นน่ะเนาะโอ้อันนี้คือโคเดิมเนาะโคเดิมโคเดิมแต่อันนี้มันก่อนในพิษหน้าต่างโอ้เมื่อก่อนทันสมัยขนาดควันขึ้นนี่เลยโอ้โหคนออกแบบนี่อย่างมาเก่งอ้าวสลา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 ปันครับสลามีทั้งสองอย่างที่เราฟังซึ่งแปลกประหลาดอันนี้เป็นห้องยังเนี่ยเป็นห้องต้อมอับต้อมฮะส้วมก่อนมีส้วมซึมนะที่80นะตอนนี้นะเออนี่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 นั่งนี่นี่
ท่านนี่เป็นช่วงซึมนางยองยองท่านนี่นะช่วมบุษมบ้านมันตกไปทำไมคนมามีกันนะเนอะมันตกไปกลางหน้าแล้วแต่นั่งยองๆนะเข้าห้องน้ำนี่สบายเพราะว่าแต่ก่อนแถวนี้จะมีต้นไม้เนาะจะมีต้นไม้แบบนั่งดูลมชมวิวได้อากาศดีโดยคือตรงนี้บ้านเขาจะสูงกว่าใครเนาะครับก็มีต้นไม้มีอย่างบางแล้วก็นี่มันจะมีประตูฟ้าไหลนี่ก็จะเปิดตลอดแล้วก็ครับฟ้าไหลฟ้าไหลไปเทโรแมนติกขนาดเลยเนาะโรแมนติกขนาดนี่นิ้นจังใจได้อยู่นะฟ้าไหลเนี่ยได้อยู่มั้ยปิดเปิดได้เนี่ยปิดได้อยู่มันแก่แล้วมันเนี่ยปิดปุ๊บ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 ดูปุ๊บตัวอย่างโอ้แล้วอันนี้จะมีแฮมอันนึงบนห้องอ่ะห่านเฟืองก้างเฟืองก้างเฟืองอยู่ตานีแล้วนี่ร้านเนี้ยห้องก็มีเลี้ยงงูด้วยหรอครับมีงูกูมีเลี้ยงงูตัวห่านเฟืองก้าง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 เฟืองอันนี้ห้องห้องแต่งตัวเขาไม่ยิงครับมาถึงนี่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวกันนี่แต่งตัวตานีเลยนะครับโอ้บ้านแน่นหนาขนาดอ่ะอันที่สองพิเศษซึ่งมีที่ไหนครับนี่เสานี่ถ่ายก่อนอ๋อถ่ายก่อนโอเคหันก่อนอันนี้คือเสาเสาถ่ายก่อนว่าว่าจะถ่ายเนาะมีโคกนี่น่าเอาไว้อย่างครับสำหรับเอาไว้ห้องเสียงห้องเข็งเวลาตำน้ำพริกลาบจีนนะเนี่ยบ่เสียงบ่ดังอ๋อต่อต้องจากกลุ่มมันมาโอ้ไม่ต้องโคกวางบนห้องถ้าเอาโคกระต่างตะนี่อ่ะมันมีเสียงดังมันมีเสียงดังเลยเออมันจะโคกมีได้ก็ไอ้กรรมอยู่ฮะอันบอมก่อนนู้นเลยอ๋อนี่ก็ท้องก้นต่ำก็ค่ะบอมบอมบ้านหนูก็ไอ้ก็ท้องสากว่าก้นต่ำอ๋ออันนี้สำหรับวางโคกวางโคกกับเสียงกับเข็งเสียงเวลาจะกินอ่ะเวลาลาบเสียงมันดังมันดังครับจะได้บ่ดังจะบ่ดังเลยแล้วมันต่อต้องจากปืนมาเลยนะครับตอนนี้นะผู้ทำพิเศษทุกวันนะโอเคค่ะเออเดี๋ยวผู้ดูจะลุมได้เป็นเสาเป็นเสาอันนี้เป็นเสามันโตขึ้นมาอันนี้เป็นเสามาจากปืนเลยต่อจากปืนมาเลยเนาะอันนี้อันนี้นี่นี่นี่ก็เข้านี่ที่คืนหนึ่งเขาแล้วเอามาใส่นี่คุณถึงมันยินครับนี่ตาหันเปิดได้มันกว่าค่ะอ่ะต้องก่อนพี่หน้าต่างโกเข้าอือโอ้แสดงบ้านหลังนี้มีคนเกิน10คนเม่นกับเดี๋ยวถ่ายก่อนว่าจะมีสักกี่คนเดี๋ยวไปดูหุบเราว่าดูหุบขนาดนี้จะกี่คนถึงสักกี่คน10คนเหรอถึงเกินถึง15ก็เพิ่งมีลูกเก่าอ่ะมีลูก9โอ้13 2แล้วกับปู่เนาะครับปู่แล้วกับปู่แม่โอ้ใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหนะเต่าเม็ดอ่ะแล้วอันนี้เหรอเฮ้ยจักเดี๋ยวเด้ออันนี้อันนี้จำได้อยู่แมวแมวขุดของเป้าโอ้แล้วเปิดนี่มันยาวเอายาวนั่นนี่นี่เอาวางทับแล้วก็นั่งขุดได้สบายแต่ก่อนลูกหลายถ้าจะได้นั่งเล่นกันเล่นต่อเอาเพื่อนลูกคนที่หนึ่งคนที่สองนั่งลูกล่านั่งเนาะแล้วคนเก้านั่งคนเก้าขุดอ๋อแมวขุดแบบเป้าครับแมวขุดแบบเป้ารุ่นนี้ยาว1เมตรประมาณประมาณเมตรเศษเศษอันนี้รุ่นตั้งแต่หนึ่งสองสี่แปดศูนย์ละพอวิการออกแบบเปิ่นเนาะตั้งบนเปิ่นจะมีหลังคาขึ้นไปแห่งจันหนึ่งเพื่อเป็นระบายอากาศได้ดีโอ้นี่เป็นภูมิปัญญาแท้ๆเนาะเนี่ยกระเบื้องที่ว่านี่ยกระเบื้องคอกระเบื้องคอเปิ่นปั่นทำปั่นเองทำเองหมดแต่ที่นี่ห้องรุ่นเก่ากึกเลยเนาะแต่ดั้งเดิมเลยนะครับเดิมตั้งบนเป็นกระเบื้องดินขอที่ทำเองเมื่อปี2480นี่ที่อ๋อกวาดชีเยอลุงดีนี่ยกขึ้นครับกวาดอันนี้อ้าวอันนี้พี่ตายละนี่ๆๆๆมีอยู่ก็พายกดละอ่อนเอาไว้เยอะสมัยก่อนสมัยเธอผมโอ้มันก่อนเป็นดินนี่น่ะรู้มากคนโบราณก็จะมีนะก็จะมาลงลุ่มเนาะเออเอาไว้ยองๆวันนึงเออเนาะเออเนาะเออแต่เนาะออกมาละอันนี้ทีหลังมาปรับปรุงอันนี้มังกรลงก็ครับลงมังกรลงเนาะแล้วตอนนี้ก็เลยมาปรับปรุงอันนี้ลุงมาต่อเติมใหม่มันจะต่อเติมมาปูเปลี่ยนปูพื้นอันนี้ก็ลงค่ะ
แล้วอันนี้ห้องน้ำต่อแปลงใหม่ต่อค่ะบ่มีเพราะว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยลมครับไอ้ปื้นเนี่ยมันเป็นซีเมนต์เก่าเนาะทีนี้มันน้ำมันซึมลงไปลุ่มทั้งลุ่มก่อนนั้นมีมายังครับแต่สมัยก่อนสมัยก่อนมันมีอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันปิ้นทองปิ้นยังมุดละครับลมมาปัดฝนน้ำซึมก็เบื่อจะเป็นไม้มันก็จะหึนี่คูนเนี่ยคูนซีเมนต์หนาเพ่สมัยก่อนนี่ไหนไปพอทั้งคูนได้ถ้าลงมีได้มีหลักฐานเพราะแต่ก่อนที่นี่จะเป็นที่เวลาคุณโต๊ะขันมูน้องๆเขาเล่าอ๋อมาอาบน้ำดินนี้ลอยดินนี้วายดินนี้เล่นได้เออราคาบ่มีมั้งมีมีนี่มาใส่ทีหลังนี่มาใส่ทีหลังบรรยากาศโรแมนติกขนาดเนาะเวลาฝนตกมาแล้วก็มันตรงนี้ก็จะเป็นสระน้อยเขานะคะไปตีเล่นน้ำอาบน้ำฝนกันแล้วนี่คือห้าน้ำห้าน้ำห้าหมอน้ำหลังบ้านมันก็จะหน้าบ้านนี้ก็ค่ะหมู่นี้อันนี้คือห้าน้ำห้าน้ำอันนี้เป็นประตูอีกครับประตูห้องครัวห้องเครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างของเพิ่นเอาไว้อ๋อกะมันมีห้องของเพิ่นนี่เนาะห้องน้ำห้อยนะครับนี่เพิ่นกั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้เป็นห้องครัวห้องเครื่องมือเพิ่นห้องเครื่องมือของเพิ่นเมื่อก่อนนี่นะอ๋อปูวังกันไว้กันนี่เนี่ยเขานี่ของเพิ่นส่วนตัวเพิ่นตานี่นะเนี่ยเพิ่นแค่กั้นนี่นี่อ๋อเพิ่นจะกั้นไว้นี่นี่มื้อนี้นี่ห้องเครื่องมือเพิ่นอันนี้เฉพาะห้องเครื่องมือแต่เข้าทั้งปุ้นอันนี้ห้องเข้าอันนี้ห้องเข้าบ้านเข้าบ้านถ้ามาตั้งหลังเข้าทั้งบ้านผมกี้ผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีสลักประตูนี่หรอเนี่ยบ้านเจ้าบ้านกรุงเทพที่บ้านเนี่ยบ้านเจ้าอย่างนั้นนะมีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่เปิดอ่ะเปิดบิดตันนี่มันจะขึ้นทั้งหลุมและบนถึงบนอ๋อนี่เป็นห้องไว้อย่างครับลุงอันเท่าโอ้นะมันวากันนะเป็นห้องไว้อย่างก็คงจะก่อนประตูนะก่อนประตูเนาะก่อนประตูอ่ะแต่ยังดีเลยเนาะโอ้ก็ถึงว่าในกรุงเทพมีบ้านโบราณน่ะโอ้บ้านเลยอ่ะมีเพราะว่าจะเป็นก่อนลงตรงข้างล่างข้างบนครับแม่แล้วนั่นก็ลงข้างล่างครับบิดข้างบนครับบิดนี่ขึ้นคือมันล็อกทั้งบนแต่ทั้งลุ่มเหมือนกันแต่ถ้าบิดไปแฮมตีนึงมดตึงก็จะมดตึงลุ่มบนมาอ๋ออันนี้มันจะปลดลงมาแล้วครับถ้าเกิดถ้าผมไปข้างหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเจาะเนาะอันนี้ต้องของนอกแน่นอนเลยนะนี่เนาะอันนี้เข้าตั้งนี้เลยเหมือนกันครับค่ะเขาเข้านี่เลยคือหมายถึงว่าถ้าขึ้นจากบันไดหลังบ้านเนาะบ้านหลังถ้าจะเข้าบ้านก็เข้าตั้งนี้ตั้งนี้เลยนะครับถ้าจะไปห้องครัวก็ไปด้านนี้เนาะเจาะครับพอจริงๆแล้วอีกแหมด้านหนึ่งจะเป็นหน้าบ้านประตูใหญ่ครับเจาะเข้าไปเลยเนาะเจ้าป่ะเชิญค่ะเข้าไปเถอะผมเข้าไปปกตินี่ตอนนี้เป็นหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านคือได้รู้นี่ละลูกได้เครื่องซักคนแล้วเนาะพอหรอกพี่ลองเปิดพี่ที่ป้องกันเรื่องเพิ่นน่ะครับอันนี้คือประตูประตูเฮือนประตูเฮือนหน้าบ้านหน้าบ้านแต่เดิมหน้าบ้านอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอันนี้คือก่อนของเพิ่นครับครับอ๋อใส่สลักเล็กนี่ผมป้อตอกใส่ก้อนอีกครับขนาดนี้เลยนะก็เปิดได้เนี่ยเนี่ยเปิดได้พอแล้วสมาร์ทเปิดได้ก่อนได้ก่อนผมเปิดเลยเปิดให้ผมพอได้ครับลุงน้อยครับอันนี้ได้เห็นกับตาแล้วครับขนาดใส่ก้อนอีกยังเปิดยังขึ้นรุ่งนี่นี่ก่อนอันนี้เมื่อก่อนอันนี้ตั้งหน้าเนาะขึ้นได้หลงขึ้นได้หลงกว้างขนาดนี้กว้างขนาดบนโอ้ผมลืมเปิดข้างบนโอ้มันจะเป็นมันพับพับโอ้บอสเดี๋ยวได้ได้ได้ค่ะโอ้โหนี่ก็งามจะลืมอันนี้เป็นฝาไหลฝาไหลนี่อันนี้ใจใดครับอันนี้กิซี่นะครับบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอหรอกซิมง่ายดีเนี่ยซิมรวมได้นี่เป็นสิบเอ็ดค่ะอ๋อครับบันไดนี่จะเป็นที่มันจะเป็นที่ครับไม่มีคู่นี่งามขนาดเลยอ่ะขึ้นมาปุ๊บอ้าวนี่ฟ้าไหลดีกว่าฟ้าไหลเนี่ยเจอฟ้าไหลเลยนี่อ๋อนี่อั
ันนี้เมื่อคืนปิดเหรอแล้วแต่ถ้าจะอ๋ออากาศข่าวก่อนครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ๋อนี่ฝาไหลของแท้ของแท้นี่เด้อเก่าคุณครบอันนี้ครบเก่าครบเก่าคนเลยลูกของลูกของปปันปปันหลานของปู่วังปู่วังมี9คน1 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ปออ๋อนี่ปอแล้วอันนี้ของปปันเนาะปปันปปันแล้วคนไหนคน9ครับคน9นี่ปลาปลานี่ฮุบนี่อ๋อนางงามนางงามดอกนี่เพราะว่าเออปุถุชนนี่นางงามอ๋อนี่นี่ดูฮุกนี่อะไรอันนี้อะไรนี่นี่นางงามเปิงดูปลาต่อเป็นสาวนี่หรือสาวขนาดแล้วนะช่างสวยสวยเปิงว่าสาวประสางงามเลยเปิ่นคือรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนสุดารัตน์สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นอ๋อประจำปี2550ครับแต่ไปห้าห้าสองอ๋อไปห้าห้าสองสวนจิตรดาครับโอ้เป็นเกียรติประวัติเลยนะครับแล้วอันนี้คือห้องอย่างครับห้องปูวังห้องปูวังอืมพื้นนอนเป็นห้องเก่าเลยเฮือนวันนี้เป็นห้องว่าห้องหรือว่าเฮือนโอ้เปิ้นนี่ห้องนอนห้องห้องปูเปิดไฟสิเปิดไฟข้างในเปิดไฟเฮือนเก่าเลยเนาะห้องเก่าห้องใหญ่ห้องหลวงจริงๆจริงๆบ้านตรงนี้เปิ้นห้องนี่เป็นห้องเสริมเนาะก็คือนี่เปิดได้หมดหรือเสียมเสียมเสียมค่ะคือจะเปิดทะลุกันได้หมดเลยอาวุธมือก็มีนะครับอันนี้บานเสียมค่ะบานเสียมคือเปิดทะลุกันคือทั้งหลังเนี่ยจะเปิดได้หมดเลยครับทะลุกันหมดเลยนี่แต่ว่าทํามีงานห้องปูเนี่ยจะพิเศษคือปูจะทําพิเศษของปูก็คือจะมีมุ้งลวดกงมีมุ้งลวดเข้าไปดูได้ก็ได้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 แล้วไปนอนนี่ครับผมลุงน้อยลุงน้อยมานอนลุงน้อยนอนนี่นี้เจาะนี่เอาบททั้งหมดอันนี้ก็เลยมาปรับปรุงห้องพิทหารเจ้านี่คือทหารโอ้ค่ะแล้วก็มีเพดานมีอะไรอย่างเนี้ยก็คือทันสมัยห้องของปู่คุณรุ่นนั้นน่ะที่ทําเฉพาะห้องนอนของปู่ครับค่ะทันสมัยขนาดเลยเนาะจะมีมุ้งลวดมีอะไรอย่างฮะแล้วทิศทางลมนี่เย็นสบายมากถ้าเวลามันเปิดมีออกเข้า2ด้านเลยเนาะเจ้าทิศทางลมพัดลมตรงแอร์ลมตรงทิศครับอันนี้สมาร์ทนะครับอันนั้นมีดมีดดาบมีดดาบอันนี้ปืนปืนลูกซองสมัยทหารทหารปืนส่วนตัวไอ้ควายใส่กระพุ้งควายโอ้สมบัติตั้งแต่ของปู่วังเจ้าปู่วังเก็บไว้นี่ปู่ลุงน้อยเก็บไว้อย่างดีเลยเนาะโอ้ก็ขังห่วงเนาะห่วงห้ามใครห้ามมาบูชาเนี่ยครับนอนนอนเนี่ยนอนนี่เนาะทำมาแล้วตั้งค่านี้เป็นบ้านเสี่ยมสามารถเปิดออกได้ทะลุได้ทำมีงานครับครับขอบคุณครับแล้วอันนี้ของนอนห้องลูกหลานห้องกว้างอันนี้จะใครจะนอนนี่ครับส่วนมากปลาจะนอนห้องนี้ปลาจะนอนนี่แล้วก็มีนี่ก่อนพี่หล่อนอนนี่ครับหมดนี่เป็นห้องนอนของปลาห้องนี้เหมยพอเนี่ยมุ่งอันนี้มุ่งล่าสุดเข้ามาใส่อันนี้ห้องปลานอนนี่เนาะอันนี้กระตู้ของปลาปลาลุงตังเดิมปลาอันนี้มั่นใจอันนี้ใหม่อันนี้มัดเก่าโต๊ะแต่งโต๊ะเปิ้นครับโต๊ะนี่ตู้เสื้อผ้าตู้มันก่อนมันจะอยู่ในนี่เนาะใส่เลยเนาะเตียงนี่ก็เตียงแบบเก่าอันนี้มันบ่ไข่เจียวลงไปลุ่มเอายกเครื่องไปนอนลุ่มโต๊ะที่เพิ่งขึ้นมาตั้งบนบ่ได้ครับตู้นี่ก็คือตู้ปากกาโบราณเลยเนี่ยเก่าเป็นตู้เก่าเก็บที่นอนเสื้อผ้าของเพิ่นนะคะครับค่ะโอ้อันนี้ของเก่ากึกเลยตั้งแต่2480อันนี้ก็คือที่ทางลมดีเหมือนกันคือป้านอนนี่ก็จะเป็นแบบอากาศถ่ายเทได้ดีมากเลยเพราะมันเข้าได้2ข้างเลยเนาะเข้าได้ทั้ง2ข้างครับ2ข้างเนี่ยนะเจ้าเอออันนี้ก็กั้นห้องแต่ว่าทำการมีงานเขาก็เปิดออกได้หมดเลยทั้งบนนี่มี2ห้องเจ้าทั้งบนมี2ห้องอันนี้กับตู้ร่างลูกเก้าคนนอนไหนกันนะครับก็มาหู้นะตอนนั้นน่ะสมัยนั้นนี่วิลาอ๋อนี่นี่กับลูกนี่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 นอนนี่กันนอนห้องนี้เลยแล้วมุ้งใหญ่แล
ล่าหันหน้าไปทางไหนครับเกาะนาเนี่ยเกาะจำได้ครับตีนมันทั้งนี้ครับตีนมันทั้งนี้โหมันทั้งพุ่นเก้าคนเลี้ยงแลบเลยตามลำดับเลยตั้งปุ้นจะเป็นทิศเหนือบอถ้าไอ้เก้านี่จุดพิมพ์นอนพี่ครับต่างหากเพื่อนผัดซักผ่านมันจะไปนอนห้องบรินกะอันนี้ครับนี่ก็โบราณนี่อันนี้ประตูโบราณเตี้ยกูกันน่ะครับอันนี้เห็นบ่บ่ใช่ไม่ใช่เล็กใช่ไม่ครับอันนี้มันเป็นตู้ไม้เก่าเลยจะเป็นหีบเก็บเนาะอันนี้เก็บสตังแต่ก่อนปู่จะใส่สตังแดงไงก่อนเนาะแต่ก่อนจะมีสตังเต็มหีบเลยสตังแดงอ่ะฮะแล้วอันนี้จะเป็นปู่ก็จะใส่เสื้อผ้าตั้งเพื่อนใส่เสื้อผ้าหีบตั้งเพื่อนอันนี้ใส่สตังแดงสตังแดงสตังใส่สวังอ่ะเพื่อนแต่เพื่อนกล้าขายเพื่อนใหม่ตั้งเก็บอย่างนี้ตั้งแดงเนี่ยนะสตังแดงฮะแล้วเวลาเคยเห็นครับแล้วเวลาไปซื้อโคนี่โอ้โหอ่ะนะพูดแล้วพกเป็นกำเนาะต้องมาแต่ก่อนตู้หลังนี้เนี่ยเวลาเปิดมันจะมีเสียงดังค่ะค่ะกุญแจอ๋อปัญหาผิดข้างมันจะมีกุญแจแล้วเวลาเปิดมันจะมีเสียงดังกริ๊งอันนี้ไปครับค่ะครับตู้นี้นะครับจากอันนี้ติโลติฮับกันเนาะครับอันนี้ไป50แล้วตังปุ้นเหรอเป็นอย่างครับใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตังปุ้นจะเป็นเล่าเข้าหลองเข้าเล่าเข้าค่ะเล่าเข้าที่จากตังหลุมขึ้นมาตังบนเดี๋ยวๆๆครับก่อนจะถึงเราเข้าเนี่ยผมพอทั้งหูในบนนี่เป็นหูไผ่บ่ครับอ๋ออันนี้นี่อันนี้ตาปอของแม่ปอกับแม่อันนี้ปอของแม่นี่อ๋อนี่ปอของแม่ปอเป็นนี่แม่ครับตู้นี่มันตายมันถ่ายไว้นี่ที่มันถ่ายไว้นะครับอันนี้ปออันนี้ปู่วังอ๋ออันนี้ป้าปันอันนี้ป้าปันอันนี้ปู่วังให้ใจดีขนาดหน่อสวกครับโอ้ผมสวกแต่มันจริงจังนะค่ะโอ้แต่กำอู้กำอู้แต่ละกำเป็นมีเหตุมีผลอะไรอย่างนะถ้าเขาอยู่บ่ได้เนี่ยมึงจะไปหายใจขวางเข้าใจคำว่าหายใจขวางเข้าใจครับค่ะคืออันอย่างก็ได้จะต้องทำอ่ะมันจะอยู่เฉยๆประมาณนั้นนะคะเปิงอ่ะเปิ้ลรวยอ่ะอ่ะสดต่อไปป้าไปดูอย่างต่อครับนี่อันนี้หอมลิ้นเข้าหอมลิ้นก่อนมันตึกนี่ตอนที่ไม่อยู่เสาอยู่ช้างเดียครับแล้วก็ต่อจะเป็นหอมลิ้นอันนี้เป็นหอมลิ้นเนาะระวังจะมานังนี่ปวดจะมาสูบบุหรี่กินเมงพอคุ้นกายไปกายมาเนี่ยนี่เมื่อก่อนนี่นะอันนี้นังเนี่ยนี่ปวดจะนั่งตั้งนี่แล้วเนี่ยสูบบุหรี่มุมของมุมเปิ้ลมุมพักผ่อนนึกเปิ้ลเนี่ยอันนี้มาถึงยุ่งชะยุ่งข้าวนี่อันนี้เล่าข้าวเล่าข้าวเล่าข้าวมีสองห้องมอยมอยจะสกปรกหน่อยพ่อป้าไปทำความสะอาดที่มันสูงพอเยอะโอ้อันนี้เล่าเข้าอันนี้เวลาเปิดเอาเข้ามาขึ้นตรงนี้เนาะมันใส่ล่อมาจอดนี่แล้วก็ตักขึ้นครับนั่งข่าแถวกันนี่ครับต้องมีคนอยู่นี่คนหนึ่งเนาะนี่นี่เลี้ยงกันไปเนาะเลี้ยงไปประตูตรงนี้เปิดได้ค่ะเปิดได้นะแล้วก็จะมีบันไดพาดขึ้นมาอ๋อเอาบันนี้เอาล่อมาจอดนี่เลยแล้วตักขึ้นมาเลยนี่ก็อ้อน้ำคุว่ามันระวังนะครับจะมันอ๋อแต่เปิดได้อยู่แล้วนะครับได้ครับอ๋อเปิดได้อันนี้สลับเอาเขาเขาใส่เขาที่แบงค์ที่เขาหับจางครับอันนี้เอาไว้ขายอันนี้ไว้ขายก็ห้องนี่ไว้ขายเอออ๋ออันนี้ใส่เข้าอย่างครับเมื่อก่อนก็เขาหนึ่งเขาเนี้ยวเนี่ยกะเขาเนี้ยวเนี่ยเนาะเขาหนึ่งเขาเปลือกเนี่ยกะที่คือเขาเวียนนาไงแบงค์กรุงอะเต็มนี่นี่กี่ถังฮะโอ้โหจอมได้หมดทุกที่เต็มนี่เนาะอันนี้ก็คือโอ้ไม่ซักนี่โอ้นี่อันนี้ของเจ้ามันเจ้ามันกินเขานี่อันนี้สำหรับกินสำหรับกินของเจ้าอ๋อเปิดอีเลยเนาะแล้วอันนี้เป็นไม้กันนี่ครับอ๋อแล้วมันจะมีไม้กันนี่ตัวครับคือเจ้าสูงได้ก่อนใส่เข้าถึงไหนเนาะก็จะเอาไม้เนี่ยมาใส่มันจะมีช่องมันจะมีช่องของมันอยู่อ๋อแต่ไม้ตัวนี้นะครับไม้หนึ่งแผ่นเนี่ยนะไม้หนึ่งแผ่นนี่นะสาธิตที่ผมดูกรรมนี่เหรอสมมติเนาะมาถึงตั้งลุมแล้วเนาะ
มันแผ่นลุ้มอ่ะใส่เข้าไปกันเข้าการเข้าไว้เลยมันก็จะมาถึงขนาดนี้ถ้าสูงขนาดได้ก่อนหน่อยสูงมาอีกก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจนหมดเลยจนหมดเนาะโอ้อันนี้เป็นข้าวเฉพาะคนกินเฉพาะเจ้ามันเจ้ามันกินโอ้ปีนึงนี่ก็ยังหมอมดอยู่กันเนาะเต็มเนี่ยเนาะหมอมดเนาะลูก10กว่าคนเก่าลูก9คน9คนนี่นะจ้ะอันนี้ต่างอันนี้ต่างอันนี้กะโหลกกะโหลกอ่ะอันนี้เป็นห้องกะโหลกก่อนกะโหลกเวลาประชุมครับมวยตีแล้วมีเหตุการณ์ระวังก่อนนี้เพิ่นยังว่าแล้วเลยต้องโอ้โหไปแล้วถัดทีนี้มันเขาว่าต้องมีเหตุต้องมีท่านรวยนะเนาะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เห็นคลิปนี้หรืออยากมาเอี่ยวเนี่ยจะต้องติดต่อกับไผ่ยังไงต้องขนาดตามที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับมันเป็นเบอร์ของลุงน้อยเนาะโทรมาเดี๋ยวลุงน้อยจะเป็นคนครับค่ะได้เลยค่ะหรือป่าน้อยอายน้อยก็ได้ก็คือถ้าจะมาชมก็ขอเวลาอย่างน้อยสัก3วันเนาะสัก3วันนะครับเขาจะได้มีเวลาบางทีเขาก็จะมีภารกิจต่างอื่นพ่ออย่างพ่อเจ้าค่ะขอเวลาน้อยหนึ่งครับค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่งามแล้วก็ฝีมือเต่าที่ผมหันเนี่ยเนาะฝีมือเชิงช่างชั้นสูงเนาะของคนสมัยรุ่นนั้นนะถือว่าสูงมากๆเลยเนาะโอ้แล้วก็ได้งามขนาดนี้แล้วก็จะหาบ้านเป็นห้องบ้านยองนี่เนาะเจ้าบ้านยองแต่เลยเนาะบ้านยองหาที่ไหนคงจะดูละเพราะนั้นถ้าชาวหมู่ติดสนใจเนาะอยากจะมาแอวอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ติดต่อได้เลยโทรศัพท์เจ้าเจ้าแต่ก็เสียดายย่างนึงเนาะบ่ได้เจอปลาเนาะเสียดายครับจะได้เคี้ยวปลาเนาะโอ้สุดยอดเจ้าสุดยอดแต่เลยอ่ะครับต้องขอบคุณนักๆเลยครับขอบคุณลุงน้อยขอบคุณป้านิดขอบคุณป้าบัวพัดนักๆตีคือผมมาเอี่ยวมาเอี่ยวมาดูมากอยบ้านเฮือนเนาะเฮือนยองโบราณแท้ๆเลยขอบคุณนักๆเลยครับ